วันนี้อยากใส่คอนแทคเลนส์ที่ดูตากลมโตนะคะจะใส่เป็นสีน้ำตาลมีขอบพอใส่ไปแล้วนะคะตาก็จะดูแบบหวานขึ้นเนาะทุกคนมันก็จะมีความแบบกลมโตขึ้นมานะคะแน่นอนว่าลุคที่เราจะแต่งในวันนี้นะคะจะเป็นลุคงานผิวถ้าจะแต่งงานผิวอย่างแรกก็คือการลงบำรุงเราจะมาร์กหน้าก่อนจะมาร์กทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีก็พอโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะลงมอยเจอร์ไรเซอร์นะหลังจากที่เราลงตัวบำรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงกันแดดค่ะตัวโกลด์สกินของ For You Too ค่ะวันนี้หลอดจะไม่ใช้รองพื้นนะคะแต่จะใช้เบสในการปรับผิวให้ดูกระจ่างใสตัวนี้จะเป็น connecting base ของ cover mark นะคะตัวเนื้อบางเบานะคะไม่เหนียวเนินหนาเบสตัวนี้จะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นนะคะทุกคนทาลงไปบนผิวจะรู้สึกเบาสบายเขาทำออกมาให้สำหรับสาวผิวมันแล้วก็ผิวผสมคุมมันได้ดีมากจะทาก่อนลงรองพื้นก็ได้นะเนื้อเกี่ยง่ายด้วยนะคะถ้าทาก่อนลงรองพื้นเนี่ยมันจะทำให้รองพื้นติดทนนานด้วยค่ะให้ดูข้างที่ลงนะคะข้างที่ลงจะเห็นความไบท์ของผิวขึ้นค่ะเห็นไหมเออแล้วเนื้อมันบางเบามากเลยนะผิวดูสวยมากอะทุกคนดูดิเด้งมากเลยต่อไปก็จะลงตัวคอนซีลเลอร์นะคะในการช่วยการปกปิดของรอยคันใต้ตาปกปิดแค่เฉพาะจุดเท่านั้นนะคะทุกคนจะใช้ตัวอายแชโดว์นะคะทาทั่วคิ้วจากนั้นจะใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียนบริเวณตรงหางคิ้วค่ะจะปัดคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วนะคะแต่ก่อนจะใช้ก็คือจะต้องซับเอาส่วนเกินออกก่อนนะจากนั้นก็ปัดตามแนวคิ้วเลยค่ะต่อไปก็จะแต่งตานะคะโดยใช้พาเลตตัวนี้ค่ะสีน่ารักมากเลยทุกคนจะใช้สีนี้กับสีนี้นะคะปนกันค่ะจะปัดให้ทั่วทั้งตาเลยนะคะจากนั้นจะใช้สีนี้นะคะทาใต้ตาล่างค่ะจากนั้นนะคะจะใช้ดินสอเขียนขอบตาสีน้ำตาลมาเขียนบริเวณอินไลเนอร์ค่ะจากนั้นนะคะจะใช้มาสคาร่าแบบสายปัดขนตาค่ะหลังจากที่มาสคาร่าใสแห้งแล้วเราก็ดัดขนตากันค่ะอ
ใช้มาสคาร่าสายปัดอีกรอบนะคะปัดให้มันจับตัวเป็นช่อก่อนนะคะทุกคนมาดัดขนตานะคะเพื่อให้ขนตามันงอนขนตาเราที่ได้ก็จะดูแบบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจะเติมบริเวณอินไลเนอร์อีกรอบนึงนะคะจากนั้นจะใช้มาสคาร่านะคะหัวแปรงเป็นหวีมาปัดขนตาล่างค่ะจะใช้สีนี้มาทาบริเวณตรงช่วงหัวตาจนถึงกึ่งกลางตาค่ะแล้วก็อย่าลืมบริเวณใต้ตาล่างด้วยนะคะใช้ดินสอเขียนคิ้วทำดอลลี่นะและก็จะใช้ตัวดินสอเขียนขอบตาสีชมพูนะคะมาเขียนขอบตาล่างนะคะทุกคนแล้วก็มาเขียนตรงรอยเชื่อมระหว่างตาบนแล้วก็ตาล่างตรงนี้นะคะตาที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปก็จะใช้ตัวนี้อันนี้จะเป็นของ Velvet Peripera นะคะออกเป็นสีแบบคอรัลนะคะทุกคนมีความเป็นแบบพีชๆส้มๆตัวนี้เป็นเนื้อครีมนะจะลงบริเวณแก้มก่อนที่จะเซตหน้าด้วยแป้งนะคะต่อไปก็จะเซตทุกอย่างบนหน้าด้วยแป้งของ Covermark Chucky Fix นะคะตัวเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือปกปิดจะช่วยเบลอรูขุมขนนะคะอันนี้คือจะให้ดูว่าหลอดมีรูขุมขนวันนี้เราจะลงโดยการใช้แป้งในการปัดแป้งนะคะทุกคนแต่ถ้าใครต้องการให้มันปกปิดขั้นสุดก็ใช้พับได้ค่ะนี่ขนาดไม่ได้ใช้พับนะเนี่ยทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นแป้งที่มีอนุภาคขนาดเล็กนะคะเวลาทาไปแล้วมันจะช่วยเบลอรูขุมขนเหมาะสำหรับสาวๆที่มีรูขุมขนกว้างนะแล้วก็แป้งตัวนี้ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเขาคุมมันแล้วก็เนื้อบางเบามากๆนะคะจะปัดแก้มซ้ำอีกรอบนะคะจะใช้สีตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเชดดิ้งจมูกจะใช้ตัวชาแนลตัวนี้ค่ะเนื้อจะฉ่ำวาวมากๆนะคะสามารถทาทับเมคอัพได้เลยค่ะจะลงบริเวณตรงช่วงหน้าแก้มนะคะทาปากกันนะคะอย่างแรกก็คือจะลงตัวคอนซีลเลอร์ก่อนค่ะเพื่อกบริมฝีปากนะคะจากนั้นเราก็จะมาปิดท้ายด้วยลิปกลอสค่ะลุคที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทำผมก่อน